เหล่าหญิงในดวงใจต้อนกระเป๋ามหัศจรรย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้าผู้พอเพียงทรงใช้กระเป๋าเป้เพียงหลักพันเท่านั้นทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์เป็นสำคัญมีของครบพร้อมใช้เมื่อจำเป็นสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบำรุงสุขพระสหายร่วมชั้นปีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เล่าถึงพระชรีวัฒน์ของพระองค์ว่าส่วนที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือทุกครั้งที่เสด็จไปเรียนพระกระเป๋าของพระองค์เปรียบเสมือนของมหัศจรรย์เพราะมีทุกอย่างในนั้นไม่ว่าจะก้าวกรรไกรยาดมแม้กระเป๋าจะหนักแต่พระองค์ก็ทรงถือไปทุกวันและเพื่อนก็ชอบเพราะสะดวกเหลือเกินไม่มีอะไรก็ทูลขอกันประจำทรงโอบอ้อมอารีกับเพื่อนๆรุ่นพี่และรุ่นน้องข้าจงทรงพระเจริญเครดิตจิรชัยอัมภัยวันนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของสมเด็จพระเทพนะคะที่มีกระเป๋ามหัศจรรย์เหมือนกับกระเป๋าโดเรมอนเลยทีเดียวน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องน่ารู้น่าฟังมาเล่าให้กันฟังอีกนะคะเห็นไหมคะว่ากระเป๋าป้าช้างของเราใบใหญ่เบริ่มเทิมนะคะมีทุกอย่างเลยมหัศจรรย์จริงๆ